สวัสดีค่ะสวัสดีชาว Auto Vision Max ค่ะวันนี้อยู่กับตังโมนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเราอยู่กันที่งานบางกอก International Motor Show ครั้งที่44นั่นเองค่ะซึ่งงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ Colorful Experience ค่ะประสบการณ์ครบทุกสีสันทุกท่านนะคะจะได้เข้าไปชมไม่ว่าจะเป็นยนต์กรรมรวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆนะคะและนวัตกรรมใหม่ๆจากแบรนด์รถยนต์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นโลกของยานยนต์ที่แท้จริงและที่สำคัญค่ะรถไฟฟ้าที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบันอยู่ในตอนนี้ค่ะเดี๋ยวตังโมจะพาทุกคนเข้าไปชมกันว่าค่ายรถยนต์นะคะเขาจะมีรถไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างและโปรโมชั่นพิเศษอะไรที่จะพลาดไม่ได้ค่ะตามตังโมเข้าไปด้านในกันเลยค่ะและนี่คือบูธเฟสวอลมอเตอร์ประเทศไทยภายในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้นั่นเองค่ะบอกเลยค่ะว่ามีรถไฮไลท์หลากหลายรุ่นที่มาจอดโชว์ในงานแต่ที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะคันทางด้านหลังของแตงโมตรงนี้ค่ะแทงค์500 Hybrid SUV รูปแบบพรีเมียมนั่นเองนะคะเราอยากจะทราบกันแล้วว่าสำหรับคันนี้ที่เพิ่งมาเปิดตัวกันในงานแล้วก็เปิดการจองในงานเป็นครั้งแรกแบบนี้ค่ะจะมีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังจากท่านผู้บริหารจากทางเฟสวอลมอเตอร์กันเลยค่ะอยากแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับแบรนด์แทงค์นะครับซึ่งเป็นแบรนด์รถยนต์ SUV ออฟโรดระดับพรีเมียมที่จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทัพรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของ Great Wall Motor แทงค์นะครับประสบความสำเร็จอย่างมากในประเทศจีนโดยยอดขายสูงถึง 200,000 คันต่อปีและตอนนี้เราก็อยู่กับผู้บริหารของทาง Great Wall Motor ค่ะคุณสุภรางค์อนุชาปรีดาผู้บริหารของทาง Great Wall Motor ประเทศไทยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่กิ่งสวัสดีค่ะแตงโมเดี๋ยวให้พี่กิ่งนะคะแนะนำนิดนึงว่าสำหรับท่านไหนที่จะเข้ามาในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้เข้ามาที่บูธของ Great Wall Motor จะมาเจอกับรถไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างโอ้โหจริงๆแล้วอยากบอกเลยว่ารุ่นนะคะถือเป็นรุ่นไฮไลท์ของเราเพราะว่าเราได้มีการเปิดตัวรถเมื่อปีที่แล้วเนาะที่ผ่านมาเนี่ยคือเราได้เปิดตัวรถทั้งหมด5รุ่นไปแล้วนะคะแล้วสำหรับปีนี้นะคะเรามีการเสริมทัพยนต์กรรมไฟฟ้าของเรานะคะด้วยแบรนด์ใหม่คือแบรนด์แทงค์เราเปิดฮาวเวลไปแล้วเราเปิดโอราไปแล้วนะคะวันนี้เราเปิดแบรนด์แทงค์นะคะซึ่งเป็นแบรนด์รถยนต์ SUV ออฟโรดระดับพรีเมียมนะคะซึ่งอย่างที่เห็นเนาะอยู่ด้านหลังของเราเองคันนี้นะคะเป็นรถยนต์รุ่นแรกในแบรนด์แทงค์นะคะคือ All New GWM Tank 500 Hybrid SUV ค่ะสำหรับรถยนต์ตัวนี้นะคะใช้เครื่องยนต์เบนซินเนาะ 2.0 ลิตรเทอร์โบนะคะมาทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนาะให้พลังกำลังสูงสุดถึง350แรงม้าและแรงบิดสูงสุดถึง616นิวตันเมตรค่ะก็คือแล้วมีโหมดการขับขี่นะคะสูงถึง11โหมดด้วยกัน11โหมดแล้วเป็นโหมดออฟโรดด้วยอีก7โหมดเป็นออฟโรด7โหมดแล้วก็ออนโรด4โหมดนะคะเพราะฉะนั้นคือในแง่ของการเทคโนโลยีนะคะในการขับขี่ทั้งออนโรดและออฟโรดเนี่ยคือสามารถที่จะแบบว่าแบบขับขี่ด้วยคันนี้อย่างสบายๆแล้วเราก็มีการเปิดจองสิทธิ์เพื่อซื้อนะคะรถยนต์คันนี้ก่อนการเปิดตัวและการประกาศราคาอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งเรามาในแพ็คเกจของชื่อว่า Value Plusค่ะมีอะไรบ้างทำไมถึงเรียกว่าValue Plusนะคะอย่างแรกนะคะได้รับลดส่วนตัวส่วนลดเงินสดนะคะมูลค่า 50,000 บาทนะคะสำหรับซื้อรถยนต์คันนี้อย่างที่สองนะคะเรามีฟรีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตของตัวรถนะคะ3ปีด้วยกันนะคะอย่างที่สามนะคะเรามีแบตช์นะคะของ GWM Tank 500เป็นแบตช์แบบโลหะพิเศษอย่างดีExclusive สำหรับลดส่วนตัวลูกค้า500ท่านแรกนะคะทั้งหมดนะคะรวมมูลค่ากว่า 60,000 บาทเรามีแวลูพาสตรงนี้ให้จับจองกันภายในราคา 5,000 บาทเท่านั้นนี่แค่ส่วนลดเงินสดก็แค่ส่วนลดเงินสด 50,000 บาทก็คุ้มแล้วจ่าย 5,000 บาทใช่เลยค่ะทุกคนแล้วยังจะมีของแถมต่างๆอีกมากมายด้วยแต่ว่านอกจากรถไฮไลท์ในงานคันด้านหลังของเรา2คนตรงนี้ค่ะพี่กิ๊งจริงๆแล้วยังมีรุ่นอื่นๆอีกด้วยมากมายเลยค่ะของเน้นเลนองค์นึงของน้องเหมียวไฟฟ้านะคะโอราคุณแคทซึ่งตอนนี้เนี่ยสามารถที่ให้ทุกท่านได้มาจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะแล้วเรามีสีใหม่ด้วยสีอะไรคะน่ารักมากสีเขียว
ิกาชิโอกรีนนะคะนี่ตังโมแอบไปดูมาค่ะทุกคนบอกเลยว่าน่ารักมากๆน่ารักจริงๆค่ะพร้อมเหมือนกับว่าอินทีเรียนะคะสีสดใสเป็นสีเขียวสลับสีเบจเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันด้วยหลังจากนี้นั่นเองนะคะแล้วภายในงานของเราค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษหรือว่าแคมเปญอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมั้ยคะจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่บอกไปเนื้อสําหรับตัวแท้งตัวนี้นะคะ Value Plus รวมถึงตัวรถรุ่นอื่นๆนะคะแล้วก็มีในแง่ของตัวดอกเบี้ยนะคะพร้อมกับประกันภัยนะคะมาพร้อมกับตัวรถทุกคันที่มาจัดแสดงภายในงานนี้ด้วยค่ะรวมไปถึงค่ะวันนี้อยากจะให้พี่กิ๊งค่ะเชิญชวนทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมในบูธของ Great Wall Motor ภายในงานของเราด้วยค่ะค่ะสําหรับผู้สนใจนะคะหรือว่าแฟนๆทุกท่านนะคะที่สนใจพวกยนต์กรรมนะคะยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีอัจฉริยะมากมายนะคะต้องเข้ามาที่วูด Great Wall Motor มาพบกับตัวนี้ GM Tank 500 Hybrid SUV นะคะรวมถึงน้องเหมียว Aura Good Cat นะคะ Haval S6 ทั้งในแง่ของตัว Hybrid นะคะและตบ Plug-in Hybrid นะคะรวมถึง Haval Joe Lion ก็มารอทุกท่านในบูธของ Great Wall Motor พร้อมข้อเสนอต่างๆดีๆมากมายค่ะรีบตามพี่กิ๊งมาในงานของเราที่บูธ Great Wall Motor ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่กิ๊งมากๆเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะแตงโมสวัสดีค่ะบ๊ายบายและตอนนี้ค่ะเรามาอยู่กับอีกหนึ่งคันนะคะที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นพี่ใหญ่ของทาง Great Wall Motor ค่ะ Haval H6 Hybrid SUV นั่นเองนะคะซึ่งเป็นรุ่นที่เขาการันตีกันว่าขายดีมากๆในประเทศจีนถึง11ปีซ้อนเลยทีเดียวค่ะและมาที่ประเทศไทยของเราเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าถล่มทลายยอดขายยอดจองกันไปเลยทีเดียวยังคงสวยงามเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะกระจังด้านหน้าเป็นรูปแบบลายมังกรตามสไตล์ของ Great Wall Motor แบบนี้ค่ะรวมไปถึงนี่ค่ะความสวยงามของไฟด้านหน้าของเขาที่ตั้งใจออกแบบมาให้สวยงามมากๆเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมภายในของรถคันนี้กันดีกว่ารถ Hybrid SUV คันนี้นะคะมีส่วนภายในอะไรยังไงที่น่าสนใจกันบ้างเพราะเขาบอกว่าห้องโดยสารเนี่ยกว้างขวางหรูหราดูดีมากๆเลยทีเดียวนี่ค่ะคุ้มค่าราคาที่ลงทุนออกแบบมาเป็นสีทูโทนแบบนี้แล้วก็ตัดสลับกับลายพิงโกสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับเทคโนโลยีในเรื่องของการถอยจอดอัจฉริยะต่างๆถึง3รูปแบบด้วยกันเทคโนโลยีความปลอดภัยกล้องมองรอบคันแบบ360องศารวมไปถึงสามารถสั่งการในการเปิดปิดแอร์เปิดปิดกระจกเปิดปิดสตาร์ทรถเปิดปิดสลูปต่างๆได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือกับแอปพลิเคชันของทาง Great Wall Motor โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามากๆแล้วก็ที่สำคัญความสวยงามของคันนี้นี่ค่ะเขาจะมีการติดแหลกพร้อมกับคานนะคะจากอุปกรณ์บรรทุกสัมภาระอันดับ1ทูเล่แบบนี้จากสวีเดนมาด้วยซึ่งสามารถที่จะเลือกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับที่ปรึกษาการขายภายในงานมอเตอร์โชว์กับบูธ Great Wall Motor ซื้อไปในราคาเดียวครบจบแบบนี้พร้อมกันได้เลยติดตั้งออกไปจากทาง Great Wall Motor ได้เลยค่ะและไปดูกันที่อีกหนึ่งคันนะคะโซนทางด้านนี้กันบ้างดีกว่าน้องสิงโตฮาวาวโจไลออนค่ะเป็นอีกหนึ่งรุ่นของทาง Great Wall Motor ที่เขาตั้งใจที่จะนำเข้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของคนไทยนั่นเองนะคะอยากจะเป็นเจ้าของรถ Hybrid SUV ดีๆที่ราคาเบาสบายกระเป๋าลงมานี่ค่ะสวยงามอย่างที่เห็นตรงนี้กันเลยทีเดียวนะคะระบบไฟหน้าฟูลฟังก์ชันรูปแบบ LED แล้วโอ้โหนี่เห็นไหมคะเขามีการออกแบบไฟหน้ามาเป็นเส้นสายที่สวยงามมากๆตามสไตล์ของ Haval Joe Lion เดี๋ยวตังโมจะพาทุกคนไปชมกันว่าคันนี้ค่ะภายในของเขานะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจนี่ค่ะมาดูกันเลยค่ะด้านหน้านี่ค่ะเปิดเข้าไปปุ๊บห้องโดยสารกว้างขวางมากๆอยากให้ทุกคนตามเข้ามานั่งกับตังโมนิดนึงนี่Haval Joe Lion คันนี้มีการออกแบบมาด้วยโทนสีรูปแบบทูโทนสวยงามแบบนี้นะคะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยแล้วก็มีหน้าจอกลางขนาดใหญ่เป็นระบบ Infotainment ก็คือมีรูปแบบของ Information ข้อมูลต่างๆของตัวรถแล้วก็เป็นระบบ Entertainment ที่อยู่รวมครบจบในหน้าจอกลางอันเดียวที่เป็นรูปแบบของการทัชสกรีนรองรับการสั่งการด้วยเสียงที่ค่อนข้างจะเที่ยงตรงแล้วก็แม่นยำมากๆด้วยรวมไปถึงสามารถใช้การผ่านแอปพลิเคชันต่างๆในการที่จะเราจะสามารถที่จะแบบว่าสั่งในการเปิดปิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเปิดปิดประตูเปิดปิดกระจกค่ะเปิดปิดนะคะซันลูฟต่างๆหรือว่าเครื่องปรับอากาศในรถแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเรียกว่าล้ำหน้าแล้วก็ไฮเทคมากๆสำหรับรุ่นนี้นะคะคิดว่าน่าจะอยู่ในใจของใครๆหลายๆคนสำหรับ Haval Joe Lion Hybrid SUV นั่นเองค่ะไฟก็เท่มากๆเลยนะคะตามสไตล์ของรถ SUV นี่เลยเป็นรูปแบบพรีเมียมล้ออัลลอยไซส์ใหญ่พร้อมให้ทุกคนนะคะสามารถลุยในรูปแบบออฟโรดกันได้เพราะเขาบอกว่าคันนี้มีโหมดในการขับขี่ถึง11โหมดแล้วเป็นโหมดออฟโรดให้เลือกถึง7โหมดด้วยกันเลยทีเดียว
นี่ค่ะกระจกมองข้างนะคะสวยงามมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างและมีกล้องมองแบบ360องศากันด้วยพร้อมกับการเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างก็มีมาให้เป็นระบบความปลอดภัยที่ดีมากๆเข้ามาดูภายในห้องโดยสารค่ะจะมีสีน้ำเงินสวยงามแบบนี้นะคะออกแบบมาเฉพาะตัวตามสไตล์ของแท้งนั่นเองและนี่เลยค่ะขึ้นมานั่งปุ๊บโอ้โหนั่งสบายอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้ค่ะออกแบบห้องโดยสารมาด้วยโทนสีครีมตัดสลับกับสีน้ำเงินแบบนี้สวยหรูดูดีดูพรีเมียมมากๆเลยทีเดียวนะคะและนี่ค่ะที่นั่งเบาะของคนขับสามารถปรับรูปแบบไฟฟ้าได้นี่นั่งสบายรองรับสรีระของผู้ขับขี่รวมไปถึงฟังก์ชันมัลติต่างๆนะคะที่พวงมาลัยก็มีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะหน้าจอแสดงผลหน้าจอกลางสวยงามขนาดใหญ่นะคะซึ่งรองรับระบบอินโฟเทนเมนต์ของตัวรถแบบครบจบและมาพร้อมกับหัวเกียร์อิเล็กทรอนิกส์นี่รูปแบบของชิฟเตอร์กันด้วยนี่ค่ะสามารถเปลี่ยนเกียร์แบบนี้ก็ได้ด้วยใช้งานสะดวกเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือช่วยในเรื่องของการซับแรงกระแทกจากการชนได้เป็นอย่างดีแล้วเขายังมีร่องมองด้านหลังมาให้ด้วยอยู่ตรงนี้เลยนี่ค่ะส่วนตรงนี้เขาบอกว่าห้ามขึ้นไปเหยียบนะแต่ว่าสามารถนั่งได้เท่ๆแบบนี้นั่งด้านบนก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเราลองเปิดดูด้านนี้กันบ้างโอ้โหกว้างขวางต่อการใช้งานค่ะสามารถพับเบาะเก็บแล้วก็เก็บสัมภาระต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะนี่เลยรวมไปถึงทางด้านนี้ก็ยังมีช่องสำหรับการเก็บของต่างๆมากมายเลยค่ะถ้าหากว่าบ้านไหนอาจจะมีเด็กๆน้องๆหนูๆตัวเล็กๆนะคะหรือว่าคุณผู้หญิงตัวเล็กๆก็สามารถที่จะนั่งเบาะโซนด้านหลังแถว3แบบนี้ได้แบบสะดวกกันด้วยและนี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์ในบูธ Great Wall Motor ค่ะกับ Ora Good Cat น้องเหมียวน่ารักของพวกเรานั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่ามาพร้อมกับสีใหม่ล่าสุดเอาใจสาวๆหลายคนที่ชอบสีเขียวพิทาชิโอกรีนนั่นเองชื่อก็น่ารักน่ากินมากๆเลยทีเดียวแล้วก็สีจริงๆก็ต้องบอกเลยว่าถูกใจหลายๆคนอย่างแน่นอนนะคะ Ora Good Cat ก็ถือได้ว่าสวยงามรูปลักษณ์โดดเด่นเอาชนะในเรื่องของความสวยงามของตัวรถได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วและยังมาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆที่จัดเต็มเที่ยวค่ะซึ่งระบบความปลอดภัยต่างๆที่ทาง Great Wall Motor จัดใส่มาให้ก็เรียกได้ว่าตอบสนองการใช้งานของทุกคนค่ะมาดูภายในของรถคันนี้กันบ้างดีกว่าน้องเหมียวน่ารักใครๆก็อยากขึ้นมานั่งเพราะฉะนั้นบวกกับญาติคนเป็นตัวแทนในการลองนั่งน้องเหมียวคันนี้สักนิดนึงนี่จ้าOra Good Cat นะคะสีเขียวพิทาชิโอโอ้โหคุณเขามีการตกแต่งนะคะสีคอนโซลเดินได้เป็นสีส้มแล้วก็ตัวคอนโซลแอร์ต่างๆก็เป็นสีส้มหมดเลยพร้อมกับเบาะที่มีการเดินได้สีส้มใช้สีเขียวพิทาชิโอตัดสลับกับสีครีมสวยงามมากๆและที่สำคัญนี่ค่ะพวงมาลัยของเขาสวยงามนะคะมีสัญลักษณ์โอร่าอยู่ตรงกลางแบบนี้ให้ด้วยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่ให้ในเรื่องของโหมดการขับขี่ต่างๆมากมายจัดเต็มเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าโอร่าคูแคทเขาก็จะมีในเรื่องของระบบความปลอดภัยระบบอินโฟเทนเมนต์ที่มาพร้อมกับหน้าจอกลางขนาดใหญ่บิ๊กเบิ้มยาวแบบนี้เลยมันสวยมันดูดีมันแปลกตาแล้วมันก็โดดเด่นมันเอาใจคนไทยได้ดีมากๆมาพร้อมกับซันลูฟนี่ค่ะด้านบนแบบนี้ด้วยนี่ให้มาแบบจัดเต็มแบบนี้น้องน่ารักมากๆแล้วก็มากับสีใหม่แบบนี้ใครอยากจับจองเป็นเจ้าของอยากเห็นของจริงๆต้องรีบตามมาในงานกับบูธ Great Wall Motor เลยนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะว่าภายในบูธ Great Wall Motor ไม่ได้มีเพียงแค่ Ora Good Cat สีใหม่เท่านั้นค่ะทางด้านขวามือตรงนี้ค่ะทุกคนนี่ชะแดมาแล้ว Ora Good Cat ในรูปแบบของ GT นั่นเองค่ะใครที่ชอบในเรื่องของความสปอร์ตนะคะอยากจะได้รถที่เป็นน้องเหมียวน่ารักน่ารักเป็นรถพลังงานไฟฟ้าที่วิ่งได้ไกลถึง500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งแต่ว่าให้ในเรื่องของความสปอร์ตเพิ่มเติมเข้ามาด้วยโทนสีที่เป็นเทาตัดสลับกับวัสดุนี่ค่ะตั้งใจทำมาเป็นลายเคปล่าเป็นสเกิร์ตด้านหน้านะคะตัดสลับกับสีแดงแบบนี้สวยงามเพิ่มความเท่ให้กับรถคันนี้กรอบไฟก็เป็นเคปล่ามาด้วยเห็นไหมให้ความเท่มากๆแต่ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ล้ออัลลอยไซส์ของเขานี่ค่ะ18นิ้วแล้วมาพร้อมกับคาลิปเปอร์เบรกสีแดงจากโรงงานนะทุกคนนี่ใส่มาให้แบบจัดเต็มเลยนะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับ Ora Good Cat น่ารักน่ารักคันนี้ให้ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นดูเท่ดูแกร่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองจ้าและซุ้มล้อของเขาก็เช่นเดียวกันค่ะ
เป็นสีเคฟลาร์แบบนี้เลยค่ะเป็นลายสวยๆตอบรับกับสเกิร์ตด้านหน้านะคะมาจนถึงนี่ค่ะตัวไฟของเขานะคะซึ่งจะมีมาให้ตรงกระจกมองด้านข้างกันด้วยเพื่อเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเปิดประตูเข้ามาดูภายในกันนิดนึงดีกว่าด้านนอกตกแต่งตัดสลับสีดำแดงแบบนี้เพราะฉะนั้นค่ะห้องโดยสารของเขาเลยจะต้องเป็นสีดำแดงกันด้วยทุกคนเป็นยังไงบ้างจ๊ะดูดีดูสปอร์ตดูเท่ตามสไตล์ของ GT นั่นเองนะคะแต่นี่คือออร่ากู๊ดแคทน้องเหมียวนะคะแต่ให้ความสปอร์ตแบบนี้ท่านไหนที่บอกว่าชื่นชอบในเรื่องของความสปอร์ตก็สามารถเลือกคันนี้กันได้เลยจ้าและนี่คือบรรยากาศและความพิเศษภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44นั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าค่ายรถยนต์ต่างๆรวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์และแอคเซสซอรีนะคะก็มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าทางด้านยานยนต์ต่างๆมาไว้ที่บูธของเขาซึ่งแตงโมไม่อยากให้ทุกคนพลาดโอกาสในการเข้ามาเยี่ยมชมภายในงานมอเตอร์โชว์ปี2023ในครั้งนี้ค่ะที่นี่เลยค่ะ Impact Challenger เมืองทองธานีซึ่งงานของเราจัดขึ้นตั้งแต่วันที่22มีนาคมนี้ไปจนถึงวันที่2เมษายนนั่นเองนะคะรีบตามมาชมกันเยอะๆได้เลยค่ะรวมไปถึงติดตามข่าวสารต่างๆของทาง Auto Vision Map ของเราได้ทุกช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube รวมไปถึง TikTok และที่สำคัญคือเว็บไซต์ของ Auto Vision Max นั่นเองค่ะรู้เรื่องรถครบเรื่องเที่ยวที่เดียวที่ Auto Vision Max ค่ะ